าสงสารเจ้าหญิงมารุลี่จริงๆนะพระเจ้าค่ะดูสิต้องมานั่งอ้อนวอนขอให้พระแม่คงคาช่วยอยู่ตลอดเลยความจริงพระแม่คงคาก็เป็นหนึ่งในมเหสีของพระองค์แถมยังมีศักดิ์เป็นพระคณิษฐาของพระนางอุมาเทวีอีกด้วยพระองค์จะไม่ทรงช่วยเหลือนางหน่อยหรือพระเจ้าค่ะถ้าพระคงคาต้องการความช่วยเหลือจากเรานางก็คงจะมาบอกเราด้วยตัวเองไม่เหมือนกับเจ้าหรอกนะที่พยายามจะช่วยเหลือเทพเจ้าติงจาด้วยการเอาเรื่องของผู้อื่นมาบังหน้าเพื่อให้เราช่วยใช่ไหมหรอมาตุลีแหมทรงรู้ท่านมาตุลีเรื่อยเลยกลับไปดูพระเจ้าติงจาของมาตุลีต่อดีกว่าเฮ้ยพระเจ้าไม่ได้เป็นพวกเดียวกันแล้วจะมาตามหากันทำไมล่ะพี่สาวของฉันนะจ๊ะฮะพี่สาวของเจ้าก็โดนหัวขโมยนี่มันขโมยของมาเหมือนกันล่ะหัวขโมยใช่แล้วก็ไอ้คนที่เจ้ามาถามหามันไงมันไปขโมยเงินพ่อค้าขายโรตีแล้วโดนจับได้พอคนดูในตัวก็เจอเครื่องประดับผู้หญิงมีค่าตั้งมากมายหลายชิ้นก็เลยโดนจับเอาไปขังไว้คืนเนี่ยท่านเสนาบดีฝ่ายยุติธรรมจะมาตัดสินความด้วยตัวเองเลยล่ะเห็นว่าพวกเครื่องประดับที่เจอในตัวคนร้ายเนี่ยน่าจะขโมยมาจากในวังเชียวนะเขาว่ากันว่าดีไม่ดีอาจจะถูกตัดคอประหารชีวิตเลยล่ะประหารชีวิตเมื่อกี้เสียงใครนะเสียงฉันเองจ้ะลุงนั่นอะไรนะดูหน่อยสิแหวนเหรอเนี่ยสวยดีนี่จะขายไม่ไหลหนูฉันให้ราคาดีมากๆเลยนะสำหรับไอ้แหวนวงเนี่ยจะขายไหมไม่ขายหรอกจ้าลุงไม่ขายจ้าแหมน่าเสียดายนะแต่นั่นมันแหวนของผู้หญิงไม่ใช่หรอคือแหวนของพี่สาวฉันเองนะจ๊ะเขาฝากฉันเก็บไว้เลยไม่ได้ถูกขโมยไปด้วยแล้วคืนนี้เขาจะตัดสินความกันที่ไหนเมื่อไหร่เหรอจ๊ะลุงตอนค่ำนี่แหละที่ศาลาประชาชนกลางตลาดโน่นน่ะอ๋อขอบใจจ้ะลุงฉันไปแล้วนะจ๊ะว่างก็ไปเป็นพยานชี้ตัวไอ้หัวขโมยด้วยนะไอ้หนูเกือบไปแล้วรู้ไหมพี่สาวหว่างโผล่ขึ้นมาจากหญ้าทำไมแล้วก็จะถูกปฏิโทษก็พี่หว่างตกใจนิ่นนะที่ได้ยินว่าพ่อวิรุณจะถูกประหารชีวิตนะแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อกันดีล่ะพี่หว่างถ้าเจ้าหญิงมารุลีรู้ว่าคู่รักจะถูกประหารชีวิตเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวขโมยแล้วล่ะก็พี่หว่างว่าใจเย็นๆกันก่อนดีกว่านะแล้วมาช่วยกันคิดหาหนทางที่จะช่วยพ่อวิรุณกันก่อนดีกว่าเริ่มจากเราต้องย้อนกลับไปดูว่าทำไมพ่อวิรุณถึงได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวขโมยได้ล่ะฮะตามที่ลุงคนนั้นเล่าก็คือวิรุณไปขโมยเงินของคนขายโรตีแล้วถูกจับได้พอพ้นตัวก็เจอเครื่องประดับมีค่าของผู้หญิงชั้นสูงอีกก็เลยถูกจับขังไว้เพื่อรอให้ท่านเสนาบดีฝ่ายยุติธรรมมาตัดสินนะสิพี่เจ้าวางคิดยังไงพี่วางรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่นะน้องจ๊ะทิงจาแต่ยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยช่วยพี่หว่างนึกหน่อยสิคิดไอ้คิวสันเขาสิงหน่อยจริงด้วยในเมื่อเจ้าหญิงมารุลีบอกว่าให้เครื่องประดับกับวิรุณไปเพื่อมาขายเอาเงินไปซื้ออาหารและของใช้จำเป็นต่างๆวิรุณก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปขโมยเงินของใครนี่นาจริงไหมอ๋อใช่แล้วนอกจากว่าจะขายเครื่องประดับของเจ้าหญิงไม่ได้อะไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะขนาดคุณลุงพ่อค้าเมื่อตะกี้เห็นแหวนของเจ้าหญิงมารุลีที่พี่สว่างก็ยังอยากจะขอซื้อเลยเพราะฉะนั้นไม่น่าที่พี่วิรุณจะขายเครื่องประดับของเจ้าหญิงไม่ได้พูดอีกก็ถูกอีกอย่างหนึ่งถ้าคนเราคิดจะขโมยเงินจากคนอื่นก็น่าจะหาคนที่มีฐานะดีหน่อยไม่ใช่ขโมยจากคนหาเช้ากินค่ำอย่างคนขายโรตีแน่ๆเลยจริงมั้ยจริงมั้ยถูกต้องแล้วครับแล้วทำใหม่เตี้ยขยันเดินหน่อยก้าวสั้นจริงๆเลยเจ้ามันยาวข้ามันสั้นนะแต่ให้ทำยังไงล่ะเมื่อไหร่แกจะถึงสักทีข้าไปอยู่ในย่ามนะ รีบหน่อยสิแกเดี๋ยวก็ต้องยืนอยู่นอกศาลาหรอกนะก็คนมันเตี้ยขามันก็สั้นนะแต่ให้เดินเร็วอย่างแกได้ยังไงล่ะไอ้ยกไอ้เตี้ยเอ๋ยนี่ถ้าอย่างงั้นข้าก็จะไม่รอแกแล้วเดี๋ยวที่นั่งศาลาก็จะเต็มซะก่อนคนแห่มาดูตั้งเยอะนี่ถ้าถึงแล้วเนี่ยจองที่ให้ข้าด้วยนะบังยงแกก็รีบเดินมาให้ทันก่อนที่ท่านเสนาบดีตัดสินใจตัดหัวไอ้หัวขโมยนั่นก็แล้วกันตายแล้วพี่สว่างเราต้องรีบไปแล้วล่ะไปงงว่าอะไรนะไอ้หนูงงนะเนี่ยมันพูดกับใครวะเนี่ยอะไรวะอยู่ๆก็มาพูดด้วยพอเราพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยหรือว่าไม่ได้พูดกับเราด้วยแล้วมันพูดกับใครด้วยวะเฮ้ยมึนมาเดี๋ยวพวกเราไปดูนะโจรกันดีกว่าดูสิหน้าตามันจะเป็นยังไงฮะไปดูไอ้เตี้ยไม่รู้ไปทางไหนแล้วเนี่ยฮะไอ้พี่รุ่นดูมั่งพี่หว่างดูมั่งโอ้ยนี่นั่นแหละพี่สว่างไม่ต้องออกมาแล้วปฏิโทก็พี่หว่างอยากเห็นพ่อกวีหนุ่มมิรุนบ้างจริงเลยพี่รุ่นอยู่นี่ทางนี้ฮ่าจะมาช่วยท่านเสนาบดีปัญจมาแล้วเมื่อเทพจัตทิงจาได้พบวิรุณแล้วเทพจัตทิงจาจะช่วยวิรุณอย่างไรโปรดติดตามเทพจัตทิงจาในตอนต่อไป